ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินเข้ามาในโรงแรมลักซูนะคะเป็นโรงแรมในแนวพีระมิดค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเป็นเสาโบราณแบบอียิปต์เลยค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นตรงทางซ้ายมือที่เห็นเป็นตัวที่เช็คอินนะคะแล้วการตกแต่งเนี่ยเขาก็ทำในแนวแบบพีระมิดเลยค่ะก็จะเป็นแบบชั้นๆขึ้นไปและที่เห็นก็คือจะเป็นโรงแรมเป็นห้องที่พักอะค่ะแล้วก็ทำเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมพีระมิดอะค่ะคนก็ค่อนข้างเข้าพักเยอะนะคะโรงแรมนี้ก็ดูแล้วคนเดินวุ่นวายเยอะดีในส่วนตรงนี้ก็เป็นคาสิโนนะคะตามคอนเซปต์โรงแรมทุกที่ที่นี่มีคาสิโนหมดตรงนี้ก็จะเป็นวิวทางด้านบนนะคะก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาทางด้านข้างบนอีกชั้นหนึ่งอะค่ะอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะร้านขายของที่ระลึกด้วยแล้วเขาก็มีฟู้ดคอร์ทด้วยค่ะก็จะมีอาหารอยู่สามสี่ร้านมั้งตัวนี้เป็นที่โชว์นะคะโชว์ไททานิกแล้วก็มีตัวโชว์ร่างกายโชว์ร่างกายคนที่แบบตายแล้วอะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านอาหารอีกเหมือนกันค่ะร้านอาหารนี้ก็ตกแต่งดีแบบแนวสไตล์แบบว่าผีๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็มีโชว์ด้วยสามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่ถ้าว่าจะดูโชว์ตรงนี้เป็นที่ซื้อตั๋วหรือถ้าบุ๊กตามอินเทอร์เน็ตก็มารับตั๋วอันนี้ก็จะเป็นห้องข้างบนนะคะก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้สามารถเดินทะลุไปกับโรงแรมได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของข้างล่างค่ะก็จะเป็นแต่งเป็นแนวอียิปต์คืออยู่ที่ลาสเวกัสก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปที่อียิปต์เลยอันนี้เป็นชั้นล่างแล้วนะคะชั้นล่างนี่ก็มีร้านขายของตามปกติอะค่ะทุกโรงแรมเขาก็จะมีแบบร้านขายของร้านอาหารค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย